ควันหลง CES ครับ Samsung เปิดตัวแชทบอทใหม่ที่ชื่อว่า Neon เจ๋งกว่า Siri เจ๋งกว่า Google Assistant เจ๋งกว่า Bixby เพราะว่า3อย่างที่ผมพูดไปมีแต่เสียงใช่ไหมครับไม่เคยมีตัวตนแต่ Neon มีตัวตนมีรูปร่างหน้าตาแล้วมีท่าทางด้วยในงาน CES ปีนี้นะครับเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานวิจัยแล้วก็พัฒนาของ Samsung นะครับชื่อหน่วยงานว่า Star หน่วยงานนี้ได้เปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่า Neon ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเดินเข้าไปในบูธ Samsung ด้วยนะครับแต่เนื่องจากคนมันเยอะมากครับเบียดเสียดกันไปดูทีวี 8K ไปดูมือถือรุ่นใหม่ Samsung Galaxy A51 A71 อะไรเงี้ยโอ้โหเบียดกันเนืองแน่นเลยผมจำได้ละไม้คล้ายๆว่าผมเดินผ่านกำแพงหนึ่งที่มีคำว่า Neon เขียนอยู่ข้างบนด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือโปรเจกต์นี้เนื่องจากผมไม่มีข้อมูลมาก่อนผมก็ได้แต่มองไปแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะ Samsung นี่ทำหลอด Neon ขายด้วยหรือไงนะมีป้ายคำว่า Neon อยู่โอ้ยนี่คือความโง่ของผมนะครับคือผมไม่ได้รู้ว่ามันมีโปรเจกต์ Neon แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ทำเป็นแชทบอทแบบเสมือนจริงขึ้นมามีรูปร่างหน้าตาด้วยนะครับหน้าตาของเจ้า Neon เนี่ยคือมันเป็นจอมันไม่ใช่จอภาพที่ฉายวิดีโอแต่วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วฉายในจอนั้นเนี่ยเป็นวิดีโอของคนที่เป็นรูปร่างหน้าตาแล้วเป็นแชทบอทมีสมองมี AI ซ่อนอยู่ในนั้นสามารถพูดโต้ตอบกับเราได้โดยที่เราเห็นลักษณะท่าทางเห็นหน้าตาเขาเห็นบุคลิกเขา Neon เนี่ยสามารถสร้างออกมาเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจบอยสเกาลูกเสือเป็นนักกีฬาเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นคือจะสร้างคาแรคเตอร์ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้ครับแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเหมือนคนจริงๆมีบุคลิกมีท่าทางเป็น 3D เหมือนเป๊ะเลยนะฮะมีสีหน้าท่าทางแล้วก็ยืนคิดแล้วก็พูดคุยอินเตอร์แอคทีฟกับเราได้โครงการนี้นะครับมีคำอธิบายในบัญชี Twitter ว่าเป็นโครงการสร้างมนุษย์เทียมหรือ artificial human โอ้โหมันเป็นมนุษย์ที่อยู่แต่ในจออย่างเดียวเออผมก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าพออ่านข่าวนี้แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเราคุยกับ Siri มาตั้งนานนะหลายปีนะเราไม่เคยมีใครนึกออกเลยว่า Siri หน้าตาเป็นยังไงเออแล้วไม่เคยมีใครคิดว่า Siri มันจะต้องมีหน้าตามันมีแต่เสียงมันเป็นแค่ผู้ช่วยคนหนึ่งที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ด้วยเสียง yeah. แต่พอ Samsung คิด Neon ขึ้นมาเออใช่ผู้ช่วยเนี่ยก็มีหน้ามีตาได้นะมีบุคลิกได้เป็นรูปทรงได้แล้วเวลาพูดคุยกับผู้ช่วยแบบนี้เนี่ยมันเหมือนคุยกับคนจริงๆมากกว่าเพราะว่าเขามีบุคลิกท่าทางที่สามารถโต้ตอบกับเราได้บางทีเราถามเรื่องที่เขาแบบอาจจะเบื่อๆนิดนึงใช่ไหมอย่างตอนท้ายเนี่ยนะนักข่าวของ CNET เนี่ยเขาก็ไปถามนีออนว่านีออนคุณชอบฟุตบอลไหมนีออนก็ทำหน้าไม่ได้ชอบฟุตบอลนีออนหน้าตานีออนแบบว่าเมายาสั่งมากนะเรียกว่าหน้าตาไร้อารมณ์มากๆแต่ผมว่ามันโปรแกรมได้รูปแบบที่นีออนนำเสนอนะครับก็ยังจำกัดการทำงานอยู่นะครับเขาบอกว่าเปิดตัวเป็นวิดีโอมนุษย์เสมือนสามารถพูดคุยโต้ตอบให้คำแนะนำช่วยเหลือได้คล้ายแชทบอทคำว่าคล้ายแชทบอทก็คือเราต้องโปรแกรมขึ้นมานะครับว่าเจ้านีออนคนนึงที่เราจะสร้างขึ้นมาสมมติเราอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นพนักงานต้อนรับ1คนเป็นผู้หญิงคนคนนี้ก็จะมีความรู้ในเรื่องของการเป็นพนักงานต้อนรับเท่านั้นเขาก็จะโต้ตอบกับเราได้ต้อนรับเท่านั้นไม่ใช่เราเดินไปถึงนีออนหวยงวดหน้าออกอะไรถ้ามันตอบได้นะโอ้โหผมว่าเกจิอาจารย์ในประเทศไทยนะเจ๊งบงหมด เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่ผู้ช่วยคนหนึ่งหรือว่าเป็นแชทบอทตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีบุคลิกท่าทางนีออนเนี่ยเป็นแผนที่ทาง Samsung จะเปิดให้ใช้งานสำหรับบริการสำหรับบริษัทที่ต้องการวิดีโอโต้ตอบกับลูกค้าในเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการนะครับแต่ยังไม่มีช่วงที่จะเปิดใช้งานทั่วไปหรือว่าราคาที่จะเปิดให้นะครับคือเป็นโปรเจกต์ที่เอามาโชว์ก่อนว่าสามารถทำได้อย่างนี้แล้วในอนาคตนะครับเราก็อาจจะมีผู้ช่วยที่อยู่ในกระจกในบ้านเราหรืออยู่ในจอคอมพิวเตอร์เราแล้วมีหน้ามีตาคุยได้จริงๆเลยเจ๋งสนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal TechAAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget